ชมการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกหน่อยนะรวมถึงแฟนๆที่อาจจะมาจากทีมชาติแล้วก็อยากจะดูการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกอยากจะให้สนับสนุนนักฟุตซอลลีกทุกคนอย่างไรบ้างจริงๆแค่แฟนๆอย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้นะครับอยากฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามการมีรายได้ที่มันมั่นคงชัดเจนมันจะทำให้แรงกระตุ้นมันเพิ่มขึ้นนักกีฬาฟุตซอลต้องอยู่ต้องกินเหมือนกันแต่ว่ารายได้ในการใช้ชีวิตพวกเขาก็ยังน้อยอยู่นะครับถ้าจะเทียบกับฟุตบอลใหญ่ทีเนี้ยพอมันมีจุดนั้นเข้ามาถึงพวกผมจะสนับสนุนว่าจะไปเชียร์เย่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 แต่สุดท้ายแล้วพวกเขากลับบ้านก็ยังกินหมูกระทะกินข้าวกันแบบในอุดมสมบูรณ์มันก็ยากต่อการพัฒนาต่อไปก็อยากจะฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับพวกเราอยากจะไปบอลโลกกันเราไปฟุตซอลโลกกันไม่รู้กี่ครั้งแล้วสนใจพวกฟุตซอลพวกเราบ้างนะครับนะครับคือฟุตซอลโลกเราไปแล้วไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงที่จับต้องได้อีกไม่กี่วันเนี่ยแล้วก็เราจะไปฟาดแข่งกับเบอร์หนึ่งของโลกด้วยบราซิลซึ่งเราไปกันแล้วอ่ะเราไม่อยู่ในช่วงเพ้อฝันก็เลยอยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเช่นเนี่ยน่ารักมากช้างนะช้างมีช้างมี ABB BC เข้ามาเยอะๆได้กำลังใจเพราะเงินจะพาเราไปในสิ่งที่ประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าเดิมครับครับก็เชื่อว่าอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะครับก็ขอบคุณพี่ก้องเพื่อนไรอาร์มแต่เนิร์ดแต่ช้างเนี่ยครับโดยเฉพาะอาร์มคือเป็นความเงินที่เขาได้ช่วยเหลือเราตอนที่เรายังไม่ได้มีโอกาสได้มาทำงานตรงนี้ครับทีเนี้ยณตอนนั้นคือความรู้สึกคือรักเขาแล้วก็อยากจะให้เขามากกว่าคำว่าสู้ๆเพราะว่าพวกเขาต้องในขณะที่พวกเรากำลังนอนพักผ่อนพวกเขาต้องไปวิ่งออกกำลังกายต้องไปซ้อมในขณะที่พวกเราอยู่กับครอบครัวอย่างอบอุ่นเขาต้องแยกจากครอบครัวเพื่อไปเก็บตัวซึ่งเขาเสียสละเพื่อพวกเราก็เลยว่าแค่สู้ๆคงไม่พอทีนี้ผมเป็นคนที่วางแผนว่าโอเคเงินของครอบครัวเงินใช้อนาคตแล้วก็เงินที่จะซื้อความสุขให้ตัวเองก็เลยเอาเงินส่วนนั้นเลยมาซื้อความสุขตัวเองคือการได้มอบให้กับน้องๆเขาถือว่าเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจทำนะครับของพี่ก้องห้วยไร่ก็ขอเสียงปรบมือให้พี่ก้องอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากการให้คำสนับสนุนนะครับพูดถึงการติดตามการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกนะครับของพี่ก้องห้วยไร่ได้มีโอกาสติดตามพวกเขามากน้อยแค่ไหนครับคือเราต้องยอมรับว่าพอโลกมันเปลี่ยนยุคโซเชียลมันเข้ามาสิ่งไหนที่มันทำให้เท่เด็กมันจะเข้าไปดูเยอะทีนี้ด้วยความที่เราต้องยอมรับว่าฟุตซอลของเราเนี่ยได้รับความนิยมน้อยกว่าฟุตบอลความที่เด็กยุคใหม่เยาวชนยุคใหม่เนี่ยยิ่งเยาวชนยุคนี้ไม่มีไอดอลด้วยครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับไอดอลของพวกเขาคือการที่เขาได้ดูแล้วเขารู้สึกว่ามันเท่เหมือนสมัยก่อนที่ผมได้สะพายกีตาร์ไปโรงเรียนแล้วไม่รู้เล่นเป็นไม่เป็นแต่มันเท่ก็อยากจะหัดเล่นกีตาร์เหมือนกันกับอยากไปเสริมกับที่ท่านได้พูดเลยว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยมันสำคัญเลยนักเรียนอายุน้อยเนี่ยเราอยากให้มีการจัดการแข่งขันในโรงเรียนระดับโรงเรียนมาระดับภาคระดับจังหวัดระดับประเทศให้เขารู้สึกว่าเขาได้ถือลูกฟุตซอลไปที่โรงเรียนแล้วสาวๆกรี๊ดนั่นจะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการที่เด็กมันอยากจะเล่นฟุตซอลแล้วก็สาวๆพอสาวๆกรี๊ดเสร็จปั๊บความสนใจมันก็จะมีมากขึ้นคนก็จะดูมากขึ้นแล้วก็น้องๆเหล่านั้นพอเขาพัฒนาตัวเองติดระดับเยาวชนทีมชาติหรือว่าติดสโมสรอาจจะมาเตะท่าข้ามเตะบูเวฟซึ่งเป็นเด็กจากขอนแก่นเด็กจากปัตตานีเด็กจากเชียงใหม่คุณก็จะได้แฟนคลับจากเชียงใหม่มาเชียร์ลูกเชียร์หลานก็อีกจากโรงเรียนนั้นเพิ่มการดูเข้าไปอีกอันนี้มุมมองส่วนตัวนะครับครับก็เลยอยากจะให้เน้นเรื่องพวกนี้แล้วก็อยากให้ไอ้ฟุตบอลเด็กนะครับมาแล้วผมอยากเป็นส่วนหนึ่งมากคือเราก็ทำงานน่ะก็พอมีตังค์อยู่อยากสนับสนุนไปว่าเด็กในโรงเรียนเตะฟุตซอลกันแล้วก็ได้มาชิงกันแล้วก็สโมสรต่างๆไปดูว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มีอย่างที่ท่านได้บอกว่าเขามีแววเอามาปั้นต่อเพราะว่าฟุตซอลเราหลังจากที่ช้างเนิร์ดอาร์มหายไปมีเม็ดมาแล้วตอนจากเม็ดล่ะใครหน้าตอนนี้เรายังตั้งคำถามกันอยู่เลยใช่ครับประมาณนั้นครับต่อไปอาจจะได้